บรรยากาศคืนแรกของงานรำลึกครบรอบ23ปีการจากไปของราชินีลูกทุ่งผู้พวงดวงจันทร์ที่ศาลาสุธรรมรัตน์ราชบำรุงวัดทับกระดานอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีทางวัดได้นำอัฐิและภาพของพุ่มพวงมาประดับประดาอย่างสวยงามโดยมีแฟนเพลงราชินีลูกทุ่งต่างหลั่งไหลนำดอกกุหลาบสีแดงมาร่วมรำลึกอย่างต่อเนื่องส่วนการแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตมีนักร้องจากค่ายเพลงต่างๆสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นเวทีร้องเพลงขับกล่อมแฟนเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์ที่มารอชมกันอย่างเนืองแน่นสำหรับวันที่13มิถุนายนที่เป็นวันครบรอบการจากไปของพุ่มพวงญาติและครอบครัวจะจัดพิธีทางศาสนาและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์คาดว่าจะมีแฟนเพลงของพุ่มพวงเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก